สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fan Hero Channel และขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปเตือนภัยอย่าไปในที่เปลี่ยวเพราะแม้แต่ซุปเปอร์ฮีโร่ก็เคยโดนข่มขืนเฮ้ยจริงดิสำหรับนิยามของการข่มขืนไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะมีแต่ผู้ชายที่ข่มขืนผู้หญิงได้เท่านั้นบางกรณีผู้หญิงก็เป็นฝ่ายที่ข่มขืนผู้ชายหรืออาจจะเป็นชายข่มขืนชายหญิงข่มขืนหญิงผู้ใหญ่ข่มขืนเด็กหรือว่าคนข่มขืนสัตว์ไม่ว่าแบบไหนก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นความหมายของการข่มขืนนั่นก็คือการล่วงละเมิดทางเพศต่อบุคคลอื่นโดยปราศจากการยินยอมอาจเกิดมาจากการใช้กำลังกายบังคับขู่เข็นข่มขู่จิตใจฝ่ายตรงข้ามหรือกระทำในตอนที่อีกฝ่ายขาดสติแน่นอนว่าในคอมิกก็ได้มีการเขียนถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกันทว่าการนำเสนอฉากด้านมืดดังกล่าวไม่ใช่การจะสนับสนุนให้เกิดการกระทำมันแสนผิดศีลธรรมนี้ขึ้นเพียงแต่ต้องการตักเตือนให้หลายคนระมัดระวังตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเพราะแม้แต่ซูเปอร์ฮีโร่ถ้าพลาดแล้วก็พลาดเลยเช่นเดียวกันถึงจะเป็นเพียงเรื่องแต่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะนำมาเป็นบทเรียนในชีวิตไม่ได้โดยในคลิปนี้ทางเราจะมานำเสนอว่ามีฮีโร่ตนใดบ้างที่เคยมีประวัติถูกข่มขืนมาก่อนเริ่มจากเธอคนนี้บาร์บาร่ากอร์ดอนสาวผู้เคยสวมหน้ากากเป็นแบทเกิลออกผจญภัยไปพร้อมกับแบทแมนเรื่องราวของเธอน่าจะเป็นเรื่องที่ติดตามมากที่สุดเพราะเธอถูกทำให้กลายเป็นอัมพาตและถูกข่มขืนโดยโจ๊กเกอร์อย่างทารุณในคอมิก The Killing Joke โจ๊กเกอร์ใช้ภาพบันทึกร่างเปลือยของเธอเป็นเครื่องมือที่ใช้ปั่นประสาทของจิมกอร์ดอนพ่อของบาร์บาร่าหวังให้จิมเสียสติกลายเป็นคนบ้าหลังจากที่เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นจบลงบาร์บาร่ากลายเป็นคนขาพิการและมีแผลกรีดลึกลงไปในใจอย่างใหญ่หลวงแต่เธอก็ยังคงยืนหยัดมีชีวิตต่อไปได้แม้ตอนแรกเธอจะตกอยู่ในความเครียดความแค้นที่อยากจะฆ่าโจ๊กเกอร์แต่สุดท้ายเธอก็ยอมรับชะตากรรมและยังคงทำหน้าที่เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาคนสำคัญให้กับกลุ่มของแบทแมนคนต่อมาคือดิ๊กเกรสันหรือไนท์วิงตัวละครฮีโร่ที่หลายคนรู้จักมีหลายคนเหมือนกันที่ไม่เคยรู้ว่าฮีโร่ตนนี้เคยถูกข่มขืนมาก่อนและที่สำคัญมีถึง2ครั้งเสียด้วยครั้งแรกคือตอนที่ตัวละครสาวนามว่ามิลาดปลอมตัวเป็นสตาร์ไฟแฟนสาวของดิกและหลอกให้เขามีเซ็กกับเธออีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่ตัวละครนักสู้สาวนามว่าทาลันทูราที่แอบหลงชอบในตัวของดิกถือโอกาสข่มขืนเขาตอนที่ดิ๊กกำลังได้รับความบอบช้ำทางจิตใจอย่างหนักหน่วงจนตกอยู่ในสภาพบุดอะไรใต้อยากไม่มีกระจิตกระใจจะขัดขืนด้านฮีโร่สาวอย่างสตาร์ไฟก็เคยถูกขายตัวไปเป็นทาสพร้อมกับพี่สาวและถูกข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเมื่อพูดถึงเรื่องการมีเซ็กมันก็ดูจะกลายเป็นเรื่องชาชินสำหรับเธอไปแล้วคนต่อมาก็คือฮีโร่สาวเฮเลนาหรือฮันเทรสฮีโร่สาวหนึ่งในสมาชิกของแบทแฟมิลี่เธอเคยถูกลักพาตัวไปข่มขืนโดยแก๊งมาเฟียค้ายาตอนที่เธอยังเป็นเด็กอายุไม่ถึง10ปีด้วยซ้ำทางด้านหมอไสยเวชแห่ง DC อย่างจอห์นคอนสแตนตินก็เคยถูกสวามติงจิตวิญญาณแห่งพืชพันธุ์สิ่งล่างและนำพาร่างของจอห์นไปสมสู่กับลูกสาวของตนมาร์คเกรสันหรือ The Invisible ฮีโร่หนุ่มน้อยที่ถูกเอเลี่ยนสาวจับกดลงกับพื้นฉีกเสื้อผ้าและข่มขืนเขาอย่างเมามันฝั่งของแบทแมนบรูซเวนก็ไม่น้อยหน้าเคยถูกวางยาและถูกข่มขืนโดยวายร้ายสาวนามว่าทาเลียอัลกูลจนเธอให้กำเนิดเดเมียนเวนลูกชายในสายเลือดของบรูซโดยที่บรูซไม่รู้ตัวมาเป็นเวลาหลายปีอาเลล่าสาวชะตาอาพับที่ถูกส่งเป็นเครื่องสังเวยให้แก่ไทรกอนราชันปีศาจเพลิงก่อนที่เธอจะคลอดลูกสาวก็คือราเวนออกมาบลิสสาวเอเลียนที่เผ่าพันธุ์ของตนถูกสังหารจนหมดสิ้นและเธอยังถูกดุ้มข่มขืนโดยกลุ่มแหวนสีเหลืองของซินเนสโตคอฟด้วยความอาฆาตพยาบาทเธอจึงถูกเลือกจากแหวนสีแดงแห่งความโกรธกลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของเรดแลนเทิร์นทางฮิปโปไลท่ามารดาของวันเดอร์วูแมนก็เคยถูกจับล่ามโซ่และถูกข่มขืนด้วยเฮอร์คิวลิสเทพจอมพลังมาก่อนคนต่อมาก็คือราชาแห่งท้องสมุทรอควาแมนเขาเคยถูกข่มขืนโดยวายร้ายสาวนามว่าไซเลนโดยการแปลงกายเป็นเมราภรรยาของอควาแมนมาหลอกล่อด้านของฮีโร่มือธนูเขียวอย่างโอลิเวอร์ควีน
ลึกกินแอโร่ก็เคยถูกข่มขืนด้วยชาโดสาวนักธนูชาวญี่ปุ่นที่เข้ามามีอะไรกับเขาตอนป่วยซึ่งโอลิเวอร์คิดว่าเธอคือแบล็กแคนารีภรรยาของตนจึงได้ร่วมรักกับเธอด้านฝั่งของมาเวลก็มีตัวละครอย่างคาร์ลเดนเวอร์หรือมิสมาเวลในคอมิกครั้งหนึ่งเธอถูกข่มขืนโดยลูกชายที่เดินทางมาจากโลกอนาคตของเธอโดยมันกลับมาฝังสเปิร์มมาไว้กับคาร์ลเพื่อให้คาร์ลตั้งครรภ์และให้กำเนิดตัวมันเองในอนาคตอีกคนหนึ่งก็คือเคธบิชอปฮอกอายสาวจากกลุ่มยังอเวนเจอร์สเธอเคยถูกข่มขืนอย่างโหดร้ายจึงได้ตัดสินใจฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นและผ่านตัวเองกลายมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่และนี่ก็คือตัวละครเด่นๆที่ผมนำมาคัดสรรและเอามาจัดทำในคลิปวิดีโอนี้ที่จริงแล้วมันยังมีฮีโร่อีกหลายตนเลยนะครับที่ถูกข่มขืนเนี่ยแต่ว่าหลายตัวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวที่คนไม่ค่อยจะรู้จักซึ่งตัวละครในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมได้ทำการคัดตัวที่หลายคนเนี่ยน่าจะพอรู้จักหรือว่าเป็นตัวละครเด่นๆมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รู้จักกันนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะอึ้งนะครับว่าฮีโร่ที่เราชอบมาตลอดหลายปีเนี่ยคือแบบเคยโดนข่มขืนมาก่อนด้วยหรออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสำหรับผมตัวละครบางตัวเนี่ยตอนแรกก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆซึ่งหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นข้อคิดให้กับน้องๆหนูๆหรือว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับอย่าพยายามไปในที่เปลี่ยวเพราะว่าคุณอาจจะเป็นเหยื่อของฝั่งอธรรมขนาดซูเปอร์ฮีโร่ที่ว่าแข็งแกร่งแล้วก็ยังพลาดท่าให้กับพวกเหล่าร้ายได้และมันจะยังคงเป็นตราบาปที่ตราตึงอยู่ในชีวิตของฮีโร่เหล่านี้ไปจนวันตายดังนั้นก็ขอให้เพื่อนๆระวังตัวกันเอาไว้ด้วยนะครับถ้าหากคุณชอบคลิปวิดีโอของทาง Channel เราก็สามารถกดติดตามได้ที่ปุ่มสีแดง Subscribe และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่เวลามีคลิปใหม่ทางระบบของ YouTube เนี่ยจะได้แจ้งเตือนทุกท่านให้สามารถเข้ามาดูคลิปวิดีโอของเราได้ก่อนใครถ้าหากคุณไม่กดกระดิ่งบางทีก็อาจจะพลาดชมคลิปใหม่ของทาง Channel เราด้วยนะครับก็ฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการเตือนใจให้กับเพื่อนๆน้องๆหนูๆด้วยนะครับหากมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้แฟนฮีโร่ Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ